ในพระคัมภีร์กล่าวว่าคนทั้งหลายที่เพ่งดูพระองค์จะเบิกบานเขาจะไม่อดสูวันนี้ท่ามกลางความทุกข์ที่กำลังเจออยู่ท่ามกลางแรงกดดันมหาศาลที่มาถึงเราทั้งหลายบางคนกำลังเผชิญกับความยากจนความขัดสนความลำบากกำลังโจมตีเข้ามาสู่ชีวิตวันนี้สำหรับบางคนแล้วรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจอาจจะมีบางคนถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกเข้าใจผิดถูกทำร้ายทั้งคำพูดทั้งการกระทำของใครบางคนรวมทั้งการฟ้องผิดสำหรับความผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมาวันนี้ท่ามกลางเหตุการณ์เหล่านี้ทั้งหมดพระเจ้าทรงเข้าใจท่านพระองค์ทรงรู้จักน้ำตาบนที่นอนของท่านในวันนี้ท่ามกลางเหตุการณ์นี้เราสามารถเบิกบานได้เราสามารถชื่นบานได้ออกมาจากข้างในบางคนชื่นบานเหมือนกันชื่นบานข้างนอกฝืนยิ้มหน้าชื่นอกตรมแต่วันนี้เราสามารถชื่นบานได้โดยการเพ่งดูที่พระเยซูให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงรู้จักเราทั้งหลายเป็นอย่างดีพระองค์ทรงรู้จักความเจ็บปวดของเราความเหนื่อยของเราความท้อใจของเราความยากลำบากที่เรากำลังเผชิญข้าแต่พระเจ้าขอทรงตรัสกับเราทั้งหลายแต่ละคนเป็นพิเศษในวันนี้ขอพระวจนะของพระเจ้าจะเป็นพระวจนะที่พูดกับเราแต่ละคนเป็นส่วนตัวข้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงอยู่ภายในเราทั้งหลายแต่ละคนขอเชิญพระวิญญาณตรัสกับเราตรัสกับจิตวิญญาณของเราในวันนี้เถิดขอให้พระวจนะของพระเจ้ามีชัยและเกิดผลในชีวิตของเราในวันนี้อธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญนั่งครับในเช้าวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดให้ทุกท่านได้รับการเสริมกำลังได้รับความเข้าใจในฝ่ายวิญญาณในความจริงนี้ว่าเราสามารถเบิกบานชื่นบานได้ท่ามกลางทุกสถานการณ์ในชีวิตพระวจนะของพระเจ้าที่จะมาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ในหัวข้อเพ่งดูพระเยซูเพ่งดูพระเยซูปรากฏอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่34ข้อที่5ในพระธรรมสดุดีบทที่34ข้อที่5คนทั้งหลายที่เพ่งดูพระองค์จะเบิกบานเขาจะไม่อดสูเขาจะเบิกบานและเขาจะไม่อดสูในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าถ้าเราเพ่งดูพระเจ้าเราจะเบิกบานไม่ว่าเราเป็นอะไรอยู่ก็ตามเราเจออะไรอยู่ก็ตามถ้าเราเพ่งดูพระเจ้าเราจะเบิกบานวันนี้ไม่ว่าเราหน้าอับอายมีเรื่องหน้าอายคนดูถูกเยาะเย้ยเราขนาดไหนก็ตามหากเราเพ่งดูพระเจ้าเราจะไม่อดสูแต่ปัญหาสำคัญของมนุษย์ก็คือว่ามนุษย์ไม่สามารถเพ่งดูพระเจ้าได้มนุษย์เพ่งดูพระเจ้าแล้วจะตายเห็นพระเจ้าไม่ได้มนุษย์เป็นคนบาปไม่อาจดูพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ผู้เต็มไปด้วยสง่าราศีได้เหมือนกับเราไม่สามารถมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าได้อาจจะมองได้แป๊บหนึ่งด้วยซ้ำไปก็โอ้โหหน้ามืดแล้วแต่ว่าพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ผู้ทรงพระสิริมากยิ่งกว่านั้นเราไม่สามารถเพ่งดูพระองค์ได้เลยเมื่อเพ่งดูพระเจ้ามนุษย์จะเบิกบานดังนั้นเมื่อมนุษย์ไม่สามารถเพ่งดูพระเจ้าได้จึงไม่สามารถเบิกบานได้เพราะว่าเขาเป็นคนบาปดังนั้นเขาจึงยังคงต้องอดสูอับอายในบาปของตนต่อไปแต่ขอบคุณพระเจ้าทางเดียวที่เราจะเพ่งดูพระเจ้าได้ก็คือผ่านทางคนกลางคือพระเยซูคริสต์มนุษย์เพ่งดูพระเจ้าไม่ได้ใช่ไหมพระเจ้าจึงส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เสด็จมาเป็นมนุษย์เหมือนกับเราทั้งหลายและเราสามารถรู้จักและเข้าใจพระองค์ได้เพราะพระองค์เป็นมนุษย์เหมือนกับเราในวันนี้ขอพระวจนะของพระเจ้าเปิดเผยให้เรารู้จักกับพระเจ้าโดยผ่านพระเยซูคริสต์
พระเจ้าในฟ้าสวรรค์เกินจินตนาการของเราแต่พระเจ้าพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายนั้นเราสามารถเข้าใจและรู้จักกับพระองค์ได้พระเยซูบอกว่าพระองค์มาเพื่อจะสำแดงพระบิดาให้กับมนุษย์ทั้งหลายได้รู้แสดงว่าวันนี้หากเราเพ่งดูพระเยซูชีวิตของเราจะเบิกบานเราเพ่งดูพระเยซูชีวิตของเราจะพ้นจากความอับอายทั้งสิ้นดังนั้นวันนี้ผมจึงอยากจะชวนเราเพ่งดูพระเยซูคริสต์ในท่ามกลางสถานการณ์ที่ท่านเจอผมไม่ทราบว่าท่านกำลังเจอเหตุการณ์แย่ขนาดไหนหนักขนาดไหนแต่ไม่สำคัญไม่ว่ามันเป็นเหตุการณ์หนักขนาดไหนก็ตามหากวันนี้ท่านเพ่งดูพระเยซูท่านจะเบิกบานท่านจะชื่นบานในเช้าวันนี้อยากจะชวนเราเพ่งดูพระเยซูเพ่งดูพระองค์ในการดำเนินชีวิตของพระองค์คือเพ่งดูชีวิตของพระเยซูเมื่อเรามองไปที่ความอดทนและความทุกข์ยากของพระเยซูการมองนั้นจะช่วยทำให้เราสามารถเผชิญกับความอดความทุกข์ยากต่างๆได้แม้ในวันที่มืดมิดที่สุดของเราหากเรามองไปที่การทนทุกข์การทุกข์ยากลำบากของพระเยซูขณะที่พระองค์ทรงอยู่ในโลกนี้วันนี้คนที่กำลังเต็มไปด้วยความกดดันในชีวิตครับสารพัดปัญหากำลังโจมตีเข้ามาสู่ชีวิตของท่านใช่ไหมทั้งจิตใจทั้งร่างกายและทั้งจิตวิญญาณวันนี้หากท่านมองที่ชีวิตของพระเยซูสิ่งนี้จะเกิดขึ้นคือการชูกำลังจะเกิดขึ้นจากภายในของท่านการปลอบประโลมจิตใจอย่างแท้จริงจะเกิดขึ้นในจิตใจของท่านขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดช่วยให้ท่านมองที่พระเยซูได้บางคนต้องกำลังเผชิญกับความยากจนความขัดสนวันนี้ปัญหาด้านการเงินโจมตีครอบครัวแล้วครอบครัวเล่าคนแล้วคนเล่าคุณทำงานอย่างหนักทำงานทำงานทำงานตั้งแต่เช้าเช้าเช้าจนเย็นเย็นเสร็จโอทีต่อโอทีต่อทำงานเช้าจนค่ำเช้าจนค่ำทำงานอย่างหนักรู้สึกว่ามันหนักเหลือเกินหนักจนแทบจะแบกไม่ไหวแล้วคือปกติคนเดียวก็เอาตัวไม่รอดแล้วใช่ไหมแต่มียังมีครอบครัวที่ต้องดูแลมีลูกมีคนนั้นมีคนนี้ที่เราต้องดูแลอีกหนักเข้าไปอีกสำหรับบางคนในเช้าวันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่านี่เป็นเวลาช่วงเวลาที่ตกต่ำที่สุดในชีวิตของคุณพี่น้องในพระคิดครับหากท่านกำลังเป็นเช่นนั้นหากท่านกำลังเต็มไปด้วยความกดดันในเช้าวันนี้ผมชวนท่านทำอย่างหนึ่งมองที่พระเยซูแล้วจะเบิกบานอย่ามัวแต่มองเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นรอบๆข้างเราเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นการมองเข้าไปจะทำให้เรามีแต่ท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจแต่การมองที่พระเยซูจะนำการชูกำลังการปลอบประโลมใจมาสู่เราเรามามองที่พระเยซูด้วยกันพระเยซูทรงอดอาหาร40วันเมื่ออดอาหาร40วันพระคัมภีร์บอกพระองค์ทรงหิววันนี้บางคนอาจจะกำลังหิวไม่รู้จะหาอะไรที่จะกินต่อไปสำหรับมื้อต่อไปพระองค์เข้าใจท่านมองที่พระเยซูในช่วงที่พระเยซูดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้พระองค์เหน็ดเหนื่อยพระองค์เหนื่อยเป็นพระองค์เป็นพระเจ้า 100% และเป็นมนุษย์ 100% แต่เมื่อพระองค์ทรงอยู่ในโลกนี้พระองค์งดใช้ความเป็นพระเจ้าและเป็นมนุษย์ 100% เมื่อพระเยซูเดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งพระองค์ทรงหิวน้ำพระองค์ทรงนั่งลงที่บ่อน้ำแล้วพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุดผู้เต็มไปด้วยสง่าราศีก็พูดกับผู้หญิงว่าขอน้ำให้เรากินบ้างพระองค์ผู้เป็นเจ้าของทุกสิ่งต้องมาขอน้ำจากผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงยากจนคนหนึ่ง
ริมบ่อน้ำสิทธิ์ควรจะใหญ่กว่าครูหรือคนใช้ควรจะใหญ่กว่าเจ้านายหรือถ้าเจ้านายของเราคือพระเยซูต้องทนทุกข์เพราะความหิวเพราะความกระหายเพราะการเปื่อยกายแต่ยังชื่นชมยินดีได้ในทํานองเดียวกันเราวันนี้ไม่ว่าเรากำลังเผชิญทุกข์อะไรก็ตามเราก็ควรจะเรียนแบบเจ้านายของเรายังคงชื่นชมยินดีในเหตุการณ์เหล่านั้นเพราะว่านั่นเป็นการร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์ดังนั้นขอการปลอบประโยชน์โลมเกิดขึ้นเมื่อเรามองที่พระเยซูต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งในฝ่ายวิญญาณแต่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเราทั้งหลายในวันนี้ทำไมพระเยซูต้องมาทนทุกข์พระเยซูเสด็จมาตายบนไม้กางเขนแล้วก็ขึ้นสู่สวรรค์พวกก็เกิดมาในพระราชวังหรือในอะไรสบายสบายไม่ต้องไปทุกข์ยากลำบากไม่ต้องไปเหนื่อยไม่ต้องไปขอน้ำใครกินใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บพอถึงเวลาพวกก็ตายบนไม้กางเขนโอเคไถ่บาปเรียบร้อยจบก็แค่นั้นเองทำไมพระเยซูต้องมาทนทุกข์หนึ่งในเหตุผลสุดซึ้งที่พระเยซูต้องมาทนทุกข์ก็คือเพื่อคนที่ทุกข์ยากจะมีส่วนร่วมกับพระองค์ในความทุกข์ยากนั้นเรื่องนี้ลึกซึ้งสักหน่อยนะครับโปรดตั้งใจฟังพระเยซูมาทนทุกข์เพื่อเราเพื่อคุณที่กำลังทุกข์ยากนั้นจะได้มีส่วนร่วมในการทุกข์ยากร่วมกันกับพระองค์ในขณะที่ทะเลกำลังแปรปรวนแล้วเรือก็อยู่กลางทะเลนั้นถูกซัดไปซัดมาปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งตกลงไปในน้ำตกจากเรือลงไปในน้ำพยุงตัวลอยตัวอยู่โอ้ทำยังไงดีปรากฏว่ามีชายอีกคนหนึ่งเขาเอาเชือกผูกตัวเองไว้แล้วก็ผูกไว้กับเรือแล้วก็กระโดดลงไปในหาชายคนนั้นแต่ว่าคลื่นมันก็ซัดโค้งเคงไปมาแล้วในสุดชายคนที่สองก็ไปจับตัวชายคนแรกเอาไว้ได้เพื่อจะช่วยเขาแต่ทั้งสองก็โค้งเคงไปใช้เวลาเป็นชั่วโมงในที่สุดก็สามารถดึงชายทั้งสองคนนี้ขึ้นมาจากเรือได้สามารถพูดได้ว่าชายคนที่หนึ่งและชายคนที่สองร่วมทุกข์ด้วยกันท่ามกลางทะเลนั้นโอ้นี่มันเป็นความรักอันแสนประเสริฐของพระเจ้าเข้าใจไหมครับคือว่าท่านกำลังทนทุกข์ใช่ไหมท่านกำลังหิวดังนั้นพระเยซูก็เลยมาหิวด้วยเพื่อว่าขณะที่ท่านหิวนั้นจึงเรียกได้ว่าท่านมีส่วนร่วมสามัคคีธรรมในการหิวร่วมกับพระองค์ท่านกำลังถูกดูถูกใช่ไหมพระเยซูจึงมาถูกดูถูกด้วยเพื่อว่าท่านกำลังมีส่วนร่วมสามัคคีธรรมในการถูกดูถูกนั้นร่วมกันกับพระองค์เหมือนกับชายคนหนึ่งกำลังหลงป่าหลงอยู่ในป่าโอ้หาทางออกไม่เจอสงสัยชีวิตนี้ต้องมาตายในป่าแห่งนี้แล้วเป็นแน่ป่ามันทึบน่ากลัวไปหมดในทันใดนั้นพระเยซูเสด็จมาจากสวรรค์มาอยู่เคียงข้างชายคนนั้นแล้วพาชายคนนั้นออกไปจากป่าแต่เนื่องจากการออกจากป่าต้องใช้เวลาหลายวันดังนั้นกลางคืนต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 วันกว่าจะออกจากป่าได้ดังนั้นคืนวันนั้นเขาจึงนอนในป่าร่วมกับพระเยซูเช้าขึ้นมาก็ต้องทั้งสองต้องหาอาหารแล้วก็เดินอย่างยากลำบากฝ่าดงหนามฝ่าอะไรจนในที่สุดออกจากป่าได้สามารถพูดได้ว่าชายคนนั้นร่วมสามัคคีธรรมกับการทุกข์ยากร่วมกันกับพระเยซูในป่านั้นโอ้สรรเสริญพระเจ้าเหตุที่พระเยซูต้องมาทนทุกข์เพื่ออะไรเพื่อที่ท่านจะสามารถเข้าส่วนสามัคคีธรรมกับพระองค์ในการทนทุกข์นั้นวันนี้ไม่ว่าท่านกำลังเจออะไรอยู่ก็ตามท่านสามารถพูดได้ว่าใช่ขอบคุณพระเจ้าฉันเนี่ยได้เข้าส่วนร่วมกับพระเยซูเพราะพระเยซูเคยเจอเหมือนกับฉันเหมือนกันแต่เหตุที่พระเยซูมาเจอเพื่อว่าพระองค์จะได้สามัคคีธรรมร่วมกับเราในสงครามที่กำลังดุเดือดต่อสู้กันอย่างดุเดือดนั้นปรากฏว่ามีพลทหารคนหนึ่งไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่คนอื่นก็ถอยทับไปหมดแล้วพี่แกก็ยังเดินหน้าต่อไปสู้ไปสู้มาปรากฏว่าเหลือเขาอยู่คนเดียว
คนอื่นกลับไปหมดแล้วท่ามกลางเป็นข้าศึกหมดเลยลบก็ไม่ค่อยเก่งด้วยจึ๊กๆๆๆไม่รู้จะสู้ไหวไหมคงจะตายภายในไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แน่ในทันใดนั้นเจ้าชายเห็นเข้าเจ้าชายขี่ม้าเข้าไปท่ามกลางดงของข้าศึกนั้นแล้วลงจากม้ามายืนเคียงข้างไอ้ทหารที่ไม่ค่อยได้เรื่องคนนั้นแล้วร่วมต่อสู้กับเขาต่อสู้กับเขาร่วมฝ่าฟันข้าศึกของเขาออกไปแต่เนื่องจากการจะฝ่าข้าศึกไปทางนี้ไม่ได้เลยต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งก็เลยต้องนอนกลางดินกินกลางทรายด้วยกันแล้วทั้งสองก็กลับมาสู่กองทัพอย่างปลอดภัยการยากลำบากของไอ้ทหารไม่ค่อยเก่งคนนี้คงเป็นความยากลำบากที่เขาภาคภูมิใจมากเขาได้นอนกลางดินกินกลางทรายร่วมกับเจ้าชายเขาได้ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่สู้ด้วยข้าศึกร่วมกันกับเจ้าชายดังนั้นไอ้ความทุกข์ยากของเขาขี้ประติ๋วนานกว่านี้ยังได้เท่มากๆเท่จริงๆที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมกันกับเจ้าชายพี่น้องครับวันนี้เมื่อเรามองที่พระเยซูใช่แล้วพระเยซูก็เคยทนทุกข์เหมือนกับเราเคยถูกใส่ร้ายเคยยากลำบากเคยขัดสนเคยเดือดร้อนเคยถูกตบเคยถูกโกงเคยถูกสารพัดเหมือนกับฉันเลยสรรเสริญพระเจ้าฉันได้ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับเจ้าชายนั้นสรรเสริญพระเจ้าสำหรับบางคนคิดว่าจริงๆถ้ายากจนไม่มีอะไรกินมันทนได้แต่มีบางอย่างที่มันทุกข์กว่านั้นอีกคือการถูกใส่ร้ายป้ายสีทำดีไม่เห็นไม่เป็นไรยังมาใส่ร้ายเราอีกไม่ชมไม่ว่ายังมาด่าเราอีกยังมาหาว่าเรารับใช้เอาหน้าซะอีกที่แท้เรารับใช้พระเจ้าสุดหัวใจแด่พระเจ้าที่เรารักการใส่ร้ายป้ายสีมันเกินทนจริงๆแต่ท่ามกลางเหตุการณ์เหล่านี้ขอท่านได้รับการปลอบประโลมเพราะว่าท่านกำลังร่วมสามัคคีธรรมในการทนทุกข์ร่วมกับพระเยซูพระเยซูเคยเจอแบบนี้แล้วแล้วก็ท่านเจอแบบนี้ด้วยไปสวรรค์พระเยซูครับผมเจอเหมือนกับพระองค์เลยครับดังนั้นการทนทุกข์ท่ามกลางท่าทีเช่นนี้จะนำความเบิกบานมาสู่ชีวิตของเราจงมองดูพระเยซูแล้วความเบิกบานจะเกิดขึ้นพระเยซูผู้ทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายถูกเรียกว่าไอ้พวกนอกคอกไอ้พวกสมาเรียทั้งที่พระเยซูไม่ได้ทำสิ่งชั่วร้ายทำสิ่งที่ไม่ดีอะไรเลยพระองค์ทรงรักพวกเขาพระองค์ทรงสอนเขาด้วยสติปัญญาแต่พวกเขายังใส่ร้ายป้ายสีพระองค์พระองค์ดำเนินชีวิตอย่างคนชอบธรรมแต่พวกเขากำบอกว่าพระเยซูเนี่ยไอ้คนตะกะไอ้คนขี้เมามีเขาพวกฟาริสีพูดถึงพระเยซูอย่างนั้นเป็นคนตะกะกินเติบพวกขี้เมาพระองค์ทรงเมตตาเขาพวกขับผีออกจากบางคนในพวกเขาแต่ปรากฏว่าพอขับผีออกเสร็จแทนที่เขาจะชื่นชมเขาก็บอกว่าอันนี้เนี่ยมันขับผีออกเพราะมันเป็นหัวหน้าผีมันคือเบเอลเซบูลเป็นนายผีวันนี้คุณเป็นคนนั้นที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีทั้งที่คุณไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยได้เวลาเช็ดน้ำตาออกแล้วครับเช็ดน้ำตาออกถ้าเจ้านายของคุณถูกใส่ร้ายถูกเรียกว่านายผีแล้วคุณที่เป็นผู้รับใช้ของพระองค์จะไปคาดหวังว่าจะรับการยอมรับอย่างนั้นหรือหากวันนี้คุณถูกใส่ร้ายจงภูมิใจมองที่พระเยซูพระเยซูครับผมเป็นเหมือนพระองค์เลยอาจจะสู้พระองค์ไม่ได้แต่ว่าทำนองเดียวกันเลยกับพระองค์นั้นถ้าโลกนี้ให้เกียรติพระเยซูเราคงคาดหวังได้ว่าโลกจะให้เกียรติเราแต่เมื่อเรามองดูชีวิตพระเยซูเราพบว่าโลกดูถูกเยาะเย้ยพระองค์โลกพยายามนำศักดิ์ศรีออกไปจากพระองค์ดังนั้นเราก็เลยพอจะเดาได้ว่าโลกจะปฏิบัติต่อเราอย่างไรดังนั้นเมื่อเราถูกปฏิบัติเช่นนี้ใส่ร้ายป้ายสีถูกดูถูกจงรู้เถิดว่าเรากำลังร่วมทนทุกข์ด้วยกันกับพระคริสต์จงมองดูที่พระเยซูแล้วจะเบิกบานแต่สำหรับบางคนบอกผมเจอหนักกว่านั้นอีกผมเจอหนักกว่านั้นอีกจิตใจของผมตอนนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ความโศกเศร้าความตรอมตรมมันไม่ใช่ทุกข์ข้างนอกมันทุกข์ข้างในมันช้ำใจเมื่อเห็นลูกเป็นอย่างนี้มันช้ำใจเมื่อแฟนเราทิ้งเราไปทรยศเรา
มันช้ำใจเมื่อเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันอยู่ข้างในพระเยซูก็เป็นอย่างนั้นที่สวนเกตเซมาเนพระองค์ทรงทุกข์ระทมใจอย่างแสนสาหัสดังนั้นวันนี้คนที่กำลังทุกข์ระทมใจครับจงมองดูที่พระเยซูคุณกำลังพบเหตุการณ์แบบเดียวกับพระเยซูคุณกำลังเป็นทหารคนนั้นที่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหลฝ่าฟันปัญหาความทุกข์ยากไปพร้อมกับเจ้าชายแห่งฟ้าสวรรค์และหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ถูกข่มเหงเพราะความเชื่อในพระเจ้าจงมองดูที่พระเยซูพระองค์ถูกตบหน้าพระองค์ถูกล่ามโซ่พระองค์ถูกตีพระองค์ถูกกระทืบพระองค์ถูกจิกผมดึงผมเราถูกปฏิบัติแบบนี้หรือเปล่าเมื่อเราพยายามเชื่อฟังพระเจ้าเพื่อนดูถูกเราเพื่อนใส่ร้ายเราเพื่อนกลั่นแกล้งเราคนรอบข้างกลั่นแกล้งเราเมื่อเราพยายามเชื่อฟังพระเจ้าเราพยายามทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าถ้าเป็นเช่นนั้นอยู่ขอแสดงความยินดีด้วยบำเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์และท่านกำลังร่วมทุกข์ด้วยกันกับพระเยซูเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์และดูประวัติศาสตร์ของคริสตจักรเราจะพบว่าสาวกมีอาการแปลกๆอย่างหนึ่งสาวกของพระเยซูเนี่ยคือคนเหล่านั้นเต็มใจและยินดีเมื่อถูกเคี่ยนคนบ้าแล้วใช่ไหมถูกเคี่ยนเขาออกมาโอ้สรรเสริญพระเจ้าดีใจเขาเต็มใจเผชิญหน้ากับการถูกข่มเหงอย่างไม่หวั่นเกรงเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่านั่นเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่ที่ได้ร่วมทนทุกข์ร่วมกับเจ้านายของเขาพระเยซูคริสต์ดังนั้นเมื่อพระคริสต์ทรงสถิตกับเราแม้นความทุกข์มากสักเพียงไรก็ตามเราก็ไม่ต้องทนทุกข์อยู่ลำพังในที่ที่เลิงล่างานเลี้ยงที่ลื่นเลิงที่ปราศจากพระเจ้ามันก็ไม่ต่างกับนรกแต่ในช่วงเวลาสถานการณ์ที่ทุกข์ยากลำบากทุกข์ใจอย่างที่สุดแต่มีพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยนั่นก็เป็นสวรรค์ดีๆนี่เองเราสามารถมีความสุขได้เพราะว่าเรารู้ว่าทุกวันนี้ความทุกวันนี้คนไม่เข้าใจเราก็จริงแต่พระเยซูทรงเข้าใจเข้าใจแน่นอนเพราะพระองค์เจอเหมือนกับเรามาก่อนพระองค์ทรงเข้าใจเราพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเราพระองค์ทรงห่วงใยเราพระองค์เคยทนทุกมาแบบเดียวกับเราเช่นเดียวกับเราดังนั้นเรากำลังทนทุกข์ร่วมกันกับพระเยซูพี่น้องครับวันนี้ไม่ว่าท่านทุกข์อะไรก็ตามมองที่พระเยซูพระเยซูเคยเจอมาก่อนเหมือนกับท่านนี่แหละและท่านกำลังได้รับเกียรตินี้ร่วมทนทุกข์นั้นกับพระองค์และพระองค์ทรงอยู่กับท่านอยู่เคียงข้างท่านนอกจากการมองที่ชีวิตของพระเยซูแล้วเมื่อเรามองที่ความตายของพระเยซูจะนำการเล้าโรมใจชูใจยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตของเราการตายของพระเยซูทำให้เราได้ชีวิตพระองค์ทรงรับบาปของเราไปเราก็เลยพ้นโทษบาปพระเยซูทรงรับการกล่าวถูกกล่าวโทษดังนั้นเราก็เลยพ้นจากการถูกกล่าวโทษพระเยซูทรงรับการลงโทษดังนั้นเราจึงพ้นจากการถูกลงโทษเพราะบาปของเราวันนี้ถ้ายิ่งเราเห็นความทนทุกข์ทรมานของพระเยซูบนไม้กางเขนชัดเจนมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้เรามีความชื่นชมยินดีมากมายในสิ่งที่ได้รับมามากเท่านั้นวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดตาใจของเราที่เราจะเห็นจริงๆว่าพระเยซูทุกข์ทรมานแค่ไหนบนไม้กางเขนนั้นเพราะว่าการเห็นการตระหนักสิ่งนั้นจะนำความชื่นบานมาสู่ชีวิตของเราไม่ใช่ดีใจเพราะเยซูทนทุกข์แต่ชื่นใจเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ทรงจ่ายนั้นเราได้รับอะไรมาบ้างยิ่งเราเห็นการลบหลู่เกียรติของพระเยซูบนไม้กางเขนก็ยิ่งทำให้เรารู้ว่าศักดิ์ศรีและเกียรตินั้นที่เราได้รับมานั้นยิ่งใหญ่มากเพียงไรพี่น้องครับ
ให้เรามาที่โกละโกธาด้วยกันที่ภูเขากระโหลกศีรษะหรือโกละโกธานั้นมีชาย3คนที่ถูกตัดสินว่าชั่วร้ายถูกตรึงแขวนอยู่บนไม้กางเขนนั้นคนที่1คนที่2และคนที่3และปกติคนที่ชั่วที่สุดเขาจะเอาไว้ตรงกลางพระเยซูอยู่ตรงกลางท่ามกลาง3คนนั้นนั่นเป็นที่ที่เตรียมไว้ไอ้ตรงกลางเนี่ยเตรียมไว้สำหรับคนที่ถูกตัดสินว่าชั่วที่สุดแล้วให้เราดูที่ไม้กางเขนเราดูสิเราดูตะปูที่ตอกยึดมือและขาของพระองค์ไว้กับไม้และแขวนพระองค์ไว้บนนั้นให้เรามองดูเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ประทานชีวิตองค์ผู้เป็นเจ้าผู้ที่เหล่าทูตสวรรค์ต้องยำเกรงต้องก้มกราบต้องนมัสการพระองค์บัดนี้พระองค์ถูกแขวนไว้ด้วยตะปูถูกตอกยึดไว้กับไม้กางเขนให้เราดูสิเลือดของพระองค์ที่ไหลออกจากฝ่ามือและฝ่าเท้าและสีข้างของพระองค์ให้เราดูสิพระองค์ทรงหิวน้ำหิวน้ำมากจนกระทั่งพระองค์ร้องออกมาว่าเรากระหายน้ำท่ามกลางความทุกข์ทรมานของพระองค์นี้น่าจะมีบางคนมาปลอบใจพระองค์อดทนเข้าไว้นะครับพระเยซูอดทนไว้นะครับพระเยซูเราเป็นกำลังใจให้แต่เราก็ทราบแล้วไม่มีเลยมีแต่คนที่เยาะเย้ยพระองค์เขาเย้ยหยันพระองค์เขาบอกว่าเอ้ยดูสิมันบอกว่ามันช่วยคนอื่นได้มันแต่มันไม่มีปัญญาช่วยตนเองลงมาจากไม้กางเขนแทนที่จะรับการปลอบประโลมใจพระองค์กลับถูกเยาะเย้ยพวกเขาบิดเบือนคำพูดของพระองค์แล้วนำมาเยาะเย้ยพระองค์เจ้าผู้ที่บอกว่าจะทำลายพระวิหารแล้วสร้างขึ้นใหม่ใน3วัน ช่วยตัวเองให้รอดก่อนเถอะก่อนที่จะมาสร้างพระวิหารขึ้นใหม่นั้นเก่งจริงเองลงมาจากกลางเขนสิจงมองดูที่พระเยซูเคยเห็นใบหน้าของใครที่พกช้ำดำเขียวเสียโฉมมากเท่านี้หรือไม่คุณเคยเห็นใจของใครที่ทุกข์ทรมานเกินขนาดแบบนี้หรือไม่จงมองดูที่พระเยซูผู้ทรงตายบนไม้กางเขนนั้นและเมื่อเรามองสิ่งเหล่านี้แล้วเราเห็นอะไรคุณเห็นอะไรเมื่อมองไปดูที่ไม้กางเขนที่โกละโกธานั้นที่ไม้กางเขนตรงกลางของคนที่ถูกแขวนนั้นเราเห็นความรักของพระเยซูวันนี้คุณเห็นความรักของพระเยซูที่มีต่อคุณว่ามากมายสักเพียงไรหรือไม่เมื่อคุณดูที่ไม้กางเขนจงมองดูความตายของพระเยซูพี่น้องครับอะไรที่ทำให้คุณสงสัยในวันนี้อะไรที่ทำให้คุณสงสัยว่าพระองค์รักฉันจริงๆหรือเปล่าจงมองไปดูที่ความตายของพระองค์บนไม้กางเขนหลักฐานนี้มากพอหรือยังที่จะยืนยันว่าคุณเป็นสุดที่รักของพระองค์พระองค์ทรงรักคุณอย่างที่สุดแล้วด้วยการมองที่ความตายของพระเยซูบนไม้กางเขนนั้นเราเห็นความรักของพระเยซูที่มีต่อเราฉันเห็นความรักของพระเยซูที่มีต่อฉันและใครก็ตามที่เพ่งดูที่ความตายของพระเยซูจนเห็นความรักว่าพระเยซูรักคนคนนั้นรักเขามากเพียงไรเขาจะเผชิญกับทุกสถานการณ์ในชีวิตได้ด้วยความไว้วางใจในพระเจ้าโอ้โหพระองค์รักฉันขนาดนี้ดังนั้นสารพัดปัญหาที่เจอฉันไม่ต้องกลัวแล้วเพราะพระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุดทรงรักฉันถึงเพียงนี้จงมองดูที่พระเยซูมองที่ไม้กางเขนมองไปมองไปมองให้เห็นความรักของพระองค์ที่มีต่อคุณคุณเห็นไหมคุณเห็นความเมตตาของพระเยซูที่มีต่อคุณไหม
บนไม้กางเขนพระเยซูอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงยกโทษให้กับคนเหล่านั้นเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรพระเยซูอธิษฐานเผื่อปีลาตที่ตัดสินว่าเอาพระเยซูไปตรึงพระเยซูอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นที่ประณามพระเยซูใส่ร้ายพระเยซูตบหน้าพระเยซูถมน้ำลายรถแล้วก็จับตัวพระเยซูไปให้ปีลาตฆ่าแล้วพระเยซูอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นที่กำลังเยาะเย้ยให้ไอ้พระเยซูเองเก่งจริงเองลงมาจากกางเขนสิวะที่ไหนบอกสร้างพระวิหารได้ใน3วันแน่จริงก็ลงมากางเขนก่อนสิพระเยซูอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นพงยังเมตตาเขาคุณมองประตูที่ไม้กางเขนคุณเห็นอะไรไหมถ้าพระเยซูยังเมตตาคนเหล่านั้นแล้วคุณผู้เป็นคนที่พระเยซูมาตายเพื่อคุณพระองค์ทรงจะเมตตาคุณมากสักเพียงไรพี่น้องครับจงเผชิญกับเหตุการณ์วันนี้ไม่ว่าเจออะไรก็ตามเนี่ยด้วยความมั่นใจในความรักและพระเมตตาของพระเจ้าเหตุการณ์เอ๋ยสถานการณ์เอ๋ยฉันจะเผชิญกับเจ้าด้วยการมั่นใจและรู้ว่าพระเจ้าทรงรักฉันอย่างที่สุดและพระเยซูจะทรงเมตตาฉันในครั้งนี้อย่างแน่นอนโอ้สำหรับคนเหล่านั้นที่เชื่อมั่นในความจริงนี้จะมีอะไรที่ทำให้เขาหวั่นไหวหวาดกลัวหรือสั่นคลอนได้อีกเราจงมองดูที่พระเยซูมองให้เห็นความรักและเมตตาของพระองค์ผมอยากจะถามท่านจริงๆอะไรหรือในวันนี้ที่ทำให้ท่านยังสงสัยในพระเมตตาของพระเจ้าถ้าพระเจ้าไม่รักคุณจริงๆถ้าพระเจ้าไม่เมตตาคุณจริงๆมีหรือพระองค์จะส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาทนทุกข์ทรมานตายบนไม้กางเขนเพื่อคุณเป็นไปไม่ได้ถ้าพระเจ้าไม่รักคุณจริงพระองค์จะทำอย่างนี้หรือเหตุการณ์เหล่านี้ที่เรามองดูที่ไม้กางเขนนั้นเป็นหลักฐานยืนยันว่าคุณนั่นแหละคือผู้ที่พระเจ้าทรงรักคุณนั่นแหละคือผู้ที่พระเจ้าทรงเมตตาวันนี้อะไรที่ยังทำให้คุณสงสัยในพระคุณของพระเจ้าบางคนสงสัยในพระคุณแห่งการให้อภัยของพระองค์บางคนวันนี้อาจจะรู้สึกว่าพระเจ้าจะยกโทษให้ฉันได้อย่างไรในเมื่อฉันทำชั่วมากมายถึงขนาดนี้คนที่โบสถ์เขาไม่รู้หรอกเขาก็คิดว่าฉันเป็นคริสเตียนที่ดีนั่นแหละแต่ฉันรู้อยู่ในใจฉันแอบทำชั่วฉันทำชั่วมากมายขนาดนี้พระเจ้าจะยกโทษให้คนชั่วชั่วอย่างฉันหน้าไหว้หลังหลอกอย่างฉันได้อย่างไรโอ้ให้เรามองไปดูที่ไม้กางเขนมองที่พระเยซูบนไม้กางเขนนั้นมองให้เห็นการไถ่อันยิ่งใหญ่ของพระองค์วันนี้อย่ามัวแต่มองชีวิตของตนเองวันนี้อย่ามองแต่ชีวิตของตัวเองแล้วดูว่ามันยากแค่ไหนที่จะรับการอภัยซึ่งมาจากพระเจ้าอย่ามัวแต่นั่งลงแล้วมองวิเคราะห์บาปของตัวเองว่าโอ้โหนี่ใช่ยากเกินไปโอ้นี่บาปมันชั่วเกินไปเพราะว่าการมัวแต่มองในเรื่องของตัวเองนะจะทำให้เราตกในอันตรายแต่จงมองไปที่พระเยซูมองไปที่บนไม้กางเขนนั้นเช้าวันนี้จงนั่งลงที่โคนกางเขนที่เลือดของพระองค์ไหลมาจนนองโคนกางเขนนั้นแล้วมองให้เห็นความรักความเมตตาที่พระเยซูทรงมีต่อคุณบนไม้กางเขนนั้นเมื่อเรามองดูที่พระเยซูบนไม้กางเขนเราจะเห็นได้ว่าพระองค์สามารถช่วยเราให้รอดได้พระองค์ทรงอภัยบาปทั้งสิ้นของเราได้แน่ๆยิ่งเรามองดูที่พระเยซูความสงสัยของเราจะยิ่งจางหายไปแต่ถ้ามองที่เหตุการณ์สถานการณ์ปัญหามันใหญ่บาปเรามันชั่วอะไรก็แล้วแต่ความเชื่อจะหายแต่ถ้าเรามองที่พระเยซูพระองค์ทำอะไรเพื่อฉันบ้างยิ่งมองความเชื่อของเรายิ่งทวีขึ้นความสงสัยจะจางหายไปไม่มีอะไรที่จะขจัดความกลัวความสงสัยออกไปจากจิตใจได้ดีเท่ากับการที่ใครสักคนหนึ่งมองไปที่พระเยซูผู้ทรงรักเขาเมื่อเขามองไปที่พระเยซูจนเขาเห็นความรักของพระองค์
ผู้ทรงรักเขาการมองนั้นจะขจัดความกลัวไปจากชีวิตของเขาไม่ต้องกลัวแล้วพระเยซูรักฉันขนาดนี้ฉันจะไม่ต้องกลัวอะไรอีกไม่ต้องกลัวอีกต่อไปให้เรามองดูที่เลือดของพระเยซูที่ไหลออกเพื่อเราให้เรามองดูที่การตายของพระเยซูบนไม้กางเขนเพื่อเราและสิ่งนี้เป็นสิ่งยืนยันว่าพระองค์ทรงรักเราวันนี้หากคุณเป็นคนที่พ่ายแพ้ต่อบาปมองไปที่พระเยซูอย่ามองที่ตัวเองวันนี้คุณอาจจะจมอยู่ในบาปพยายามเลิกบาปนี้เลิกเท่าไหร่ก็เลิกไม่ได้อย่าเพิ่งมองไปที่บาปให้มองไปที่พระเยซูคนบาปครับคนบาปทั้งหลายหน้าที่แรกของท่านคือมาหาพระเยซูไม่ใช่หน้าที่ต้องทำกับใจหน้าที่อะไรต่างไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นคนละอย่างหน้าที่แรกของคนบาปทั้งหลายคือมาหาพระเยซูผู้ที่อ่อนแอครับผู้ที่เจ็บป่วยจิตในจิตใจครับคนบาปทั้งหลายครับสิ่งที่ต้องทำไม่ใช่การที่มัวแต่มองตนเองแต่มาหาพระเยซูแล้วมองดูว่าพระองค์ทำอะไรเพื่อคุณบ้างเมื่อเราหันมาหาพระเยซูด้วยการไว้วางใจในพระองค์เราจะพบการช่วยกู้ซึ่งมาจากพระองค์พระองค์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราวันนี้พระเยซูรักเราขนาดนี้เมตตาเราขนาดนี้ได้เวลาแล้วที่เราจะให้พระเยซูเป็นเสาต้นเดียวที่เราจะพิงไว้วางใจพระเยซูในเหตุการณ์นี้ฉันขอพิงพระเยซูถ้าพระองค์แกล้งฉันเอาออกเมื่อไหร่ฉันขอล้มแต่พระองค์ไม่มีวันแกล้งเราท่านเหนื่อยแล้วใช่ไหมเหนื่อยแล้วเกินกับปัญหาแล้วใช่ไหมมาพิงพระเยซูเหนื่อยแล้วเกินกับการต่อสู้กับบาปใช่ไหมมาพิงพระเยซูขอความช่วยเหลือจากพระองค์พักสงบในพระองค์แล้วมองให้เห็นพระองค์ว่าพระองค์ทรงรักคุณมากแค่ไหนแล้วนี่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับคริสเตียนจำนวนมากเพราะเขามาถึงโบสถ์แต่มองไม่เห็นความรักของพระเยซูอาจจะมาทุกอาทิตย์ด้วยซ้ำไปแต่มองไม่เห็นความรักของพระเยซูเขาไม่กล้าเชื่อว่าในเหตุการณ์นี้พระเยซูจะช่วยเขาเขาไม่กล้าเชื่อว่าบาปของเขาเยอะขนาดนี้พระเยซูจะยกโทษให้เขาได้จริงๆเหรอเขามองไม่เห็นเลือดของพระเยซูบนไม้กางเขนเขาเห็นแต่ไม้กางเขนเปล่าๆเขามองไม่เห็นความรักของพระเยซูบนไม้กางเขนเขาเห็นแต่รูปพระเยซูบนไม้กางเขนวันนี้จงมองที่พระเยซูแล้วทุกสถานการณ์ในชีวิตของท่านจะถูกเปลี่ยนเป็นความชื่นบานเป็นความเบิกบานพระองค์สามารถช่วยเราได้และพระองค์เต็มใจช่วยเราอย่างแน่นอนจำไว้นะครับถ้ามองแต่ตัวเองความสงสัยความกลัวมันก็จะพร้อมจะผุดขึ้นมาแต่ถ้ามองที่พระเยซูมองว่าพระองค์รู้สึกอย่างไรต่อเรามองให้เห็นเลยพระเยซูรู้สึกอย่างไรกับเราพระองค์ทำอะไรเพื่อเราบ้างแล้วการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะเกิดขึ้นภายในเราลู้ไหมครับว่าการที่เราได้รับอภัยบาปไม่ใช่เพราะเรากลับใจไม่ใช่เพราะเราสารภาพบาปแต่เพราะว่าโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่หลั่งออกจากมือจากเท้าและจากสีข้างของพระองค์ต่างหากที่ทำให้เรารอดพ้นบาปสมมุติว่าถ้าพระเยซูไม่มาตายบนไม้กางเขนเพื่อเราต่อให้เรากลับใจกลับใจขนาดไหนก็ตามต่อให้เราสารภาพบาปจนน้ำตาเป็นสายเลือดเราก็ไม่ได้รับการอภัยดังนั้นการอภัยของเราเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าพระเยซูรักเราพระองค์ทรงกระทำเพื่อเราเช้านี้จงหันตาของคุณมองไปที่กางเขนของพระเยซูผู้ที่วางใจในพระองค์จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์วันนี้คุณยินดีในพระเจ้าด้วยความเชื่อมั่นในความรักของพระเยซูแล้วหรือยังคุณมั่นใจหรือยังว่าพระเยซูรักฉันอย่างไม่เปลี่ยนแปลงจงมองที่พระเยซูแล้วตาสว่างเถิดดังนั้นพระคัมภีร์ในสดุดีจึงบอกว่าใครก็ตามที่เพ่งมองดูพระเจ้าซึ่งผมบอกว่า
มองพระเจ้าในฟ้าสวรรค์เนี่ยมองไม่ได้แต่มองที่พระเยซูได้ใครก็ตามที่เพ่งมองพระเจ้าเขาจะเบิกบานท่ามกลางความทุกข์นั้นเขารู้ว่าเขาร่วมทุกข์กับพระเยซูท่ามกลางความยากลำบากท่ามกลางความเป็นไปไม่ได้นั้นเขารู้ว่าพระเยซูทรงรักเขาอย่างที่สุดเมื่อเขามองดูที่ไม้กางเขนดังนั้นทุกครั้งที่สงสัยให้มองไปที่พระเยซูมีประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือว่าบางคนสงสัยว่าฉันรักพระเยซูจริงๆหรือเปล่าเมื่อฉันร้องเพลงนมัสการฉันพยายามจะร้องแค่นั้นเองแต่มันไม่ได้ออกจากส่วนลึกในหัวใจของฉันฉันควรจะทำอย่างไรดีทำอย่างไรดีถึงฉันถึงจะรักพระเยซูเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นคริสเตียนต้องรักพระเยซูใช่ไหมต้องรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจใช่ไหมวันนี้ผมอยากจะบอกกับท่านว่าไม่ต้องพยายามรักพระเยซูมากขึ้นต้องฟังให้จบนะครับไม่ต้องพยายามรักพระเยซูมากขึ้นแต่จงมองไปที่พระเยซูแล้วซาบซึ้งในความรักที่พระเยซูกระทำให้แก่เราไม่ใช่ความตั้งใจหรือความพยายามหรือความตะเกียกตะกายที่จะรักพระเจ้าไม่ใช่เราทำไม่ได้เราทำไม่ได้แต่โดยการมองไปที่พระเยซูแล้วซาบซึ้งในสิ่งที่พระเยซูตายเพื่อฉันพระองค์รักฉันอย่างที่สุดพระองค์เข้าใจฉันพระองค์มาทนทุกข์เพื่อจะสามารถร่วมทุกข์กับฉันพระองค์ทำอย่างนี้เพื่อฉันแล้วใครก็ตามที่มองเห็นสิ่งนี้ไม่มีทางที่คนนั้นจะไม่รักพระเยซูวันนี้หากความรักของคุณที่มีต่อพระเยซูจืดจางน้อยลงเมื่อ10ปีที่แล้วโอ้รักพระองค์สุดหัวใจ5ปีก็ลดลงสักหน่อยมาถึงวันนี้รักพระองค์แต่เปลือกนอกข้างในไม่ได้รักแล้วสิ่งที่ต้องซ่อมด่วนก็คือว่ากลับไปมองให้เห็นว่าพระเยซูรักเรามากสักเพียงไรและโดยการซาบซึ้งในความจริงนั้นความรักที่มีต่อพระเยซูจะผุดกลับขึ้นมาในชีวิตของท่านอีกครั้งหนึ่งนอกจากการดูที่ชีวิตของพระเยซูและความตายของพระเยซูแล้วอันที่สามให้เรามองดูการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูผมอยากพูดกับคนบางคนที่กำลังสูญเสียคนที่รักคนที่ท่านรักจากโลกนี้ไปท่านรู้สึกสูญเสียทุกอย่างสูญเสียทุกสิ่งการเพ่งดูการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูจะนำความหวังและการเร้ารวมใจมาสู่ชีวิตของท่านสำหรับคนเหล่านั้นที่จากท่านไปหากเขาเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าอีกไม่นานสักวันหนึ่งท่านจะพบกับเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายฉันใดพระองค์จะทำให้เขานั้นเป็นขึ้นมาจากความตายและเราจะพบกับเขาอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนดังนั้นวันนี้สำหรับคนที่อะไรอาวรณ์สำหรับคนที่ท่านรักจงเพ่งดูที่พระเยซูพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายและพระองค์จะทำให้คนที่ท่านรักเป็นขึ้นมาจากความตายและพบกับท่านในวันหนึ่งอย่างแน่นอนแต่ประเด็นสำคัญที่ผมจะพูดคือดังต่อไปนี้การเพ่งดูที่การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูจะทำให้เราสามารถเผชิญกับทุกปัญหาในชีวิตได้คนที่กำลังเผชิญกับปัญหาดูเหมือนมองไม่เห็นทางออกของชีวิตไม่รู้จะแก้ไขยังไงไม่รู้จะออกทางไหนมาเถิดมาเถิดมาเถอะครับมามองที่การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูการมองที่การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูนั้นเราจะพบว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วพระองค์ทรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงฤทธานุภาพสูงสุดเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายสิทธิอำนาจทั้งในสวรรค์และในแผ่นดินโลกถูกมอบไว้ในพระหัตถ์ของพระเยซูไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยที่พระองค์ทรงกระทำไม่ได้พระองค์ทรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงอยู่กับเราวันนี้วันนี้ปัญหาของคุณอาจจะดูเหมือนไม่มีทางออกไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรไม่มีทางแก้แล้วในสายตาของมนุษย์แต่สำหรับพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์มีทางออกเสมอพระองค์มีทางออกที่ดีที่สุดด้วยที่เตรียมไว้สำหรับคุณผู้ที่พระองค์ทรงรักอย่างที่สุด
พระองค์มีสิทธิอำนาจทั้งสิ้นทั้งในสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์ได้พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายทรงพระชนอยู่และอยู่กับเราวันนี้พระองค์เปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์ได้และพระองค์จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในชีวิตของเราการเพ่งดูการที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายทำให้เรารู้ว่าพระเยซูทรงพระชนอยู่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่กับเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงคอยสดับฟังคำร้องทูลของเราการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์มีประเด็นที่น่าสนใจมากอันหนึ่งคือว่าเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วไปไหนพระองค์อยู่ที่ไหนพระคัมภีร์บอกว่าตอนนี้พระองค์อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาแล้วพระองค์ทำอะไรในพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงอธิษฐานต่อพระบิดาเพื่อเราโอ้พี่น้องครับคนที่กำลังทุกข์ใจครับคนที่กำลังเผชิญปัญหาครับเวลานี้เลยพระเยซูผู้ที่สิทธิอำนาจทั้งสิ้นในสวรรค์และในแผ่นดินโลกอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์กำลังร้องทูลต่อพระบิดาเพื่อคุณพระเยซูกำลังอธิษฐานพระบิดาครับขอพระองค์ทรงประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของพระองค์คนนี้เถิดขอพระเจ้าทรงประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของพระองค์คนนี้ให้กับคนนี้พระเยซูรักเราอย่างที่สุดเมื่อเรามองดูที่ไม้กางเขนเรารู้ว่าพระเยซูรักเราอย่างที่สุดพระองค์ช่วยเราได้แน่นอนใช่ไหมครับถ้าพระเยซูช่วยเราพระองค์ทรงช่วยเราได้แน่นอนทีนี้ยังไม่พอแล้วพระเยซูผู้รักเราอย่างที่สุดอธิษฐานอ้อนวอนต่อพระบิดาผู้นี้คือพระบิดาพระเจ้าพระบิดาผู้ไม่หวงแม้กระทั่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ประทานพระบุตรนั้นเพื่อเรามีเหรอขอแล้วจะไม่ได้คือพระเยซูขอพระบิดาครับทรงจัดเตรียมสถานการณ์ที่ดีที่สุดให้กับคุณหนึ่งด้วยนะครับโอ้โหมีเหรอพระบิดาอย่ายังให้เลยไม่พงบอกอยากจะให้อยู่แล้วพระเยซูอ้อนวอนต่อพระบิดาแล้วพระบิดาจะทำหรือไม่ทำอย่างแน่นอนคือพระเยซูทำเองก็ทำได้อยู่แล้วโอ้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในชีวิตของหนึ่งสบายมากเลยแล้วถ้าพระบิดาบอกเอาเลยเอาเต็มที่เราตอบคำอธิษฐานของเจ้าโอ้โหจะยิ่งเกิดขึ้นสักเพียงไรพระบิดาคงจะตอบว่ายิ่งกว่าเต็มใจซะอีกทำอย่างนั้นเลยจงเปลี่ยนสถานการณ์ในชีวิตเขาให้กลายเป็นสิ่งที่ดีพี่น้องครับจงมองดูที่พระเยซูผู้เป็นขึ้นมาจากความตายและสถิตเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าในเวลานี้คุณอาจจะอธิษฐานไม่เป็นอาจจะเป็นผู้เชื่อใหม่หรือผู้เชื่อนานแล้วแต่ไม่ค่อยอธิษฐานก็เลยอธิษฐานไม่เป็นไม่ว่าเป็นอย่างไรก็ตามวันนี้พระเยซูกำลังอธิษฐานเพื่อคุณอ้อนวอนต่อพระบิดาเพื่อคุณและพระบิดายิ่งกว่าเต็มใจที่จะตอบคำอธิษฐานนั้นดังนั้นพี่น้องครับเราจะได้รับการช่วยกู้อย่างแน่นอนไม่ใช่จินตนาการไปเองแต่เพราะว่าเป็นพระสัญญาของพระเจ้าและสุดท้ายนอกจากการที่เราเพ่งดูชีวิตของพระเยซูว่าพระองค์ทนทุกข์เราก็ทนทุกข์ด้วยเพ่งดูพระเยซูในความตายพระองค์ตายเพราะพระองค์ทรงรักเราดังนั้นเรารู้แน่พระองค์รักเราที่สุดพระองค์ช่วยกู้เราแน่เพ่งดูพระเยซูในการเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ทรงพระชนอยู่พระองค์อยู่กับเราดังนั้นเราฝ่าฟันทุกอย่างได้นำซ้ำพระองค์ยังกำลังอ้อนวอนต่อพระบิดาเพื่อเราดังนั้นพระเจ้าพระบิดาจะประทานสิ่งที่ดีให้กับเราอย่างแน่นอนประการสุดท้ายคือการเพ่งดูการเสด็จกลับมาของพระเยซู3อย่างแรกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแต่อย่างสุดท้ายนี้เราต้องใช้สายตาแห่งความเชื่อมองไปในอนาคตพระองค์ผู้ถูกรับขึ้นไปนั้นจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้คริสเตียนครับคริสเตียนที่ใช้ชีวิตอย่างไร้คุณค่าไร้ความหมายคริสเตียนที่อยู่ไปวันๆไล่จับของอนิจจังในโลกนี้คริสเตียนที่เคยกระตือรือร้นในพระเจ้าแต่เดี๋ยวนี้กระตือรือร้นหาเงินความกระตือร้นในพระเจ้าจางหายไปแล้ว
คริสเตียนเหล่านั้นครับจงเพ่งดูที่การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ด้วยสายตาแห่งความเชื่อความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนั้นมีจริงมาแน่นอนเกิดขึ้นแน่นอนมองไปในอนาคตนั้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนให้ตาของเราจดจ่ออยู่ที่การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์วันนี้สัญญาณของทั้งโลกเตือนเราชี้ให้เห็นว่าพระเยซูใกล้จะเสด็จกลับมาแล้วอย่างแน่นอนสงครามโรคระบาดแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวใหญ่ๆอาจจะไม่เกิดอาจจะตามมาในไม่ช้าสัญญาณต่างๆเตือนว่าวันที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมานั้นใกล้เข้ามาแล้วใกล้ไม่รู้จะใกล้ยังไงแล้วให้เรามองที่การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์อย่ามองแต่ของในโลกนี้อย่ามองแต่ความผิดพลาดในอดีตอย่ามองแต่ความมีปัญหาความยากลำบากในปัจจุบันแต่จงมองว่าอีกไม่นานพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาแล้วเมื่อมองเช่นนั้นสิ่งที่จะทำไม่ใช่การเตรียมตัวว่าเราจะเอาชีวิตรอดอย่างไรในวิกฤตที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะพระคัมภีร์บอกจะมีกรียุคมีความยากลำบากครั้งใหญ่เกิดขึ้นคริสเตียนบางคนเริ่มเตรียมตัวเตรียมหาวิธีทำยังไงที่จะรอดปลอดภัยอันนั้นก็ดีอยู่นะครับแต่ว่าคิดสั้นเกินไปคิดไกลกว่านั้นอีกไม่ใช่เตรียมตัวที่จะมีชีวิตรอดในยามทุกข์ยากลำบากหรือกรียุคแต่ให้มองไกลกว่านั้นคือว่าให้เตรียมตัวที่วันนั้นที่เราต้องยืนอยู่ต่อหน้าจำเพาะพระพักของพระเจ้าวันนั้นวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาเราจะไม่เสียใจเราควรทำอะไรวันนี้เพื่อวันนั้นจะไม่เสียใจเพราะว่าเงินในบัญชีธนาคารทั้งหมดไม่มีค่าในวันนั้นรถยนต์ไม่ว่ามีกี่คันบ้านไม่ว่าใหญ่หรือเล็กไม่มีค่าชื่อเสียงไม่มีค่าคนกดไลค์ใน Facebook ไม่สำคัญไม่นับอีกต่อไปไม่ว่าอะไรก็ตามไร้ค่าในวันนั้นจงเตรียมตัวใช้ชีวิตวันนี้ทำอะไรเราควรทำอะไรบ้างเราควรจะทำอย่างไรดีเพื่อจะไม่เสียใจในวันนั้นเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรในวันนี้เพื่อเราจะภาคภูมิใจในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาพระองค์ครับตอนอยู่ในโลกนี้ผมก็มีแค่200แต่ผมก็เอา100บาทไปช่วยเหลือคนยากจนภูมิใจมากพระเยซูครับตอนนั้นผมก็ร้องเพลงเพี้ยนๆนะผมก็ยังมาสมัครเป็นต้นเสียงเขาไม่ให้เป็นต้นเสียงผมเป็นหางเสียงอยู่ข้างล่างก็ได้นะผมยังคงทำอย่างเต็มที่เพื่อจะปรนิบัติรับใช้พระองค์เพื่อเราจะภาคภูมิใจในวันนั้นพระองค์ครับตอนนั้นผมทำ OT แล้ว OT อีกนะครับเพื่อใช้หนี้นอกระบบมันก็ไม่หมดสักทีแล้วก็ทำงานยะเหนื่อยยากแสนสาหัสในที่สุดผมก็ได้บ้านหลังงามเลยนะครับในที่สุดผมก็ได้เลื่อนขั้นกลายเป็นผู้จัดการบริษัทเลยนะครับในที่สุดผมก็มีเงินเยอะถึง10ล้านในที่สุดผมพยายามมาหลาย10ปีโอ้โหอันนั้นไม่เกี่ยวจงพิจารณาดูว่าเราควรทำอย่างไรเพื่อเราจะไม่อับอายขายหน้าในวันที่พระเยซูเสด็จมาจงเพ่งดูการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์วันนี้เป็นโอกาสทองที่เราจะมีส่วนร่วมในความทุกข์ยากลำบากร่วมกันกับพระองค์เพื่อเห็นแก่งานของพระองค์วันนี้เป็นโอกาสที่เราจะได้รับศักดิ์ศรีร่วมกันกับพระองค์ในความทุกข์ยากร่วมกับพระองค์เพราะว่าในสวรรค์นั้นจะไม่มีการทนทุกข์เพื่อพระคริสต์เราบอกว่าโอ้พระองค์เจ้าข้าพร้อมแล้วที่จะทนทุกข์ยากลำบากเพื่อพระองค์ในสวรรค์พวกบอกหมดเวลาแล้วลูกเอาเท่าที่ทนนะทนมาได้แค่ไหนทำอะไรเพื่อเราที่ไหนได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นดังนั้นพี่น้องครับให้เราจับจ้องดูที่พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงรักเราอย่างที่สุดพระองค์เสด็จมาเพื่ออยู่เคียงข้างเราเคียงบ่าเคียงไหล่กับเราในการทนทุกข์พระองค์ตายบนไม้กางเขนเพื่อจะสำแดงให้รู้ว่าพระองค์ทรงรักเราอย่างที่สุดพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ทรงพระชนอยู่ทรงฤทธานุภาพพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพนั้นอยู่กับเราและพระองค์จะเสด็จกลับมาในเร็วๆนี้ตาของเราได้เวลาละจากสิ่งของในโลกนี้ละจากความทุกข์ความยากความลำบากต่างๆที่เรากำลังเผชิญแต่เพ่งมองดูที่พระเยซู
ในสิ่งที่พระองค์ทำเพื่อเราและสิ่งที่พระองค์จะเสด็จมาเพื่อเราให้เราอธิษฐานด้วยกันวันนี้หากท่านเป็นคนนั้นที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ความยากลำบากในชีวิตความทุกข์ระทมใจให้ท่านขอบคุณพระเยซูที่พระองค์ลงมาร่วมทนทุกข์ด้วยกันกับท่านขอบคุณพระเยซูเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่ที่ได้ร่วมสามัคคีธรรมในการทนทุกข์กับพระองค์วันนี้ให้ตาของเรามองไปที่ไม้กางเขนมองให้เห็นเลือดของพระเยซูเลือดแห่งความรักความเมตตาที่พระองค์ทรงหลั่งออกเพื่อเราให้เรามองไปที่ไม้กางเขนให้เห็นว่าพระเยซูทรงรักฉันมากเพียงไรขอบคุณพระเยซูเลือดที่ไหลออกจากฝ่ามือของพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงรักฉันมากเพียงไรเลือดที่ไหลเต็มโคนกางเขนนั้นบอกว่าพระองค์ทรงเมตตาฉันมากเพียงไรขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าไม่ต้องกลัวพระเจ้าทรงอยู่กับเราไม่ต้องกลัวพระเจ้าทรงรักเราวันนี้ให้เรากลับมามองที่พระเยซูในสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อเราแล้วไว้วางใจในพระองค์เราจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งเป็นเวลาพิเศษระหว่างเรากับพระเจ้าขอโทษพระองค์หากคุณสงสัยในความรักของพระองค์ขอโทษพระองค์หากคุณไม่กล้าที่จะเชื่อใจไม่กล้าที่จะไว้ใจในพระองค์ขอกลับใจใหม่ในเช้าวันนี้ฉันขอเชื่อว่าพระเยซูรักฉันอย่างที่สุดพระองค์จะทรงช่วยกู้ฉันเมื่อฉันพิงต่ออยู่ที่พระองค์ฉันจะปลอดภัยและสงบขอบคุณพระเยซู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 ข้าแต่พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าข้าขอเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณของเราทั้งหลายทุกคนในห้องนี้ทุกคนในที่นี้ให้เราเห็นพระเยซูสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อเราข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราที่จะไม่เป็นแค่ความรู้ในสมองว่าพระองค์ทำอะไรเพื่อเราบ้างแต่ขอให้สิ่งนี้เต็มล้นเข้าไปในจิตใจในจิตวิญญาณของเราว่าใช่แล้วเราเป็นสุดที่รักของพระองค์ใช่แล้วพระองค์ใหญ่ยิ่งสูงสุดนั้นทรงรักและเมตตาเราเราไม่ต้องสงสัยในความรักของพระองค์อีกต่อไปเราไม่ต้องหวาดกลัวในสถานการณ์อีกต่อไปเพราะพระองค์ผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดนั้นทรงรักเราอย่างที่สุดในนามพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ตตาใจเอ๋ยจงมองเห็นพระเยซูในนามพระเยซูจงเห็นสิ่งที่พระเยซูทำในนามพระเยซูขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับในเช้าวันนี้ที่พระองค์ตรัสกับเราทั้งหลายแต่ละคนเป็นพิเศษข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยเราทุกคนที่สายตาของเราจะละจากการมองที่ปัญหามองที่บาปของตนเองมองที่สถานการณ์ของตนเองให้ตาของเราเพ่งดูจับจ้องไปที่พระเยซูคริสต์และรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นซาบซึ้งในพระองค์มากยิ่งขึ้นด้วยเถิดอธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนก่อนที่จะจบผมขออนุญาตใช้เวลานี้ถามท่ามกลางเรามีใครบ้างที่ยังไม่เคยต้อนรับเชื่อพระเยซูคริสต์ยังไม่เคยเป็นคริสเตียนแล้วในเช้าวันนี้อยากจะต้อนรับเชื่อพระเยซูคริสต์อยากจะมาเป็นลูกของพระเจ้า
อยากให้พระเยซูเข้ามาช่วยในชีวิตของท่านเป็นพระผู้ช่วยให้รอดชำระบาปในช่วงท่านและช่วยท่านเริ่มต้นชีวิตใหม่มีไหมครับถ้ามีผมอยากเชิญท่านออกมาด้านหน้านะครับมีไหมครับขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้ายินดีต้อนรับนะครับมีอีกไหมครับท่านใดที่ยังไม่เคยต้อนรับเชื่อพระเยซูคริสต์แล้วเช้าวันนี้ท่านอยากให้พระเยซูช่วยท่านให้พระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของท่านให้พระเยซูเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในชีวิตของท่านให้พระเยซูอภัยบาปในชีวิตของท่านมีไหมครับถ้ามีเชิญครับเชิญออกมาผมสามารถนำท่านที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้าได้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับท่านที่ออกมาปรารถนาที่จะต้อนรับเชื่อพระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับอยากให้พระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตช่วยในชีวิตของคุณนะครับถ้าปรารถนาเช่นนั้นให้พนมมือขึ้นก้มศีรษะหลับตาและอธิษฐานตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าขอยอมรับว่าข้าพระเจ้าเป็นคนบาปไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ขอพระเยซูยกโทษความผิดความบาปทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าเคยทำมาข้าพเจ้าขอเชิญพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของชีวิตของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียวตลอดไปข้าพเจ้าขอมอบถวายชีวิตจิตใจและวิญญาณให้เป็นของพระเยซูแต่ผู้เดียวตลอดไปขอบคุณพระเยซูที่ทรงรับข้าพระองค์เป็นลูกของพระองค์แล้วอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนยังคงหลับตาอยู่นะครับให้ที่ประชุมยื่นมือมาอธิษฐานเผื่อพี่น้องท่านนี้ด้วยกันให้เราออกเสียงอธิษฐานด้วยกันนะครับขอบคุณพระเจ้า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 วันนี้ทั้งสวรรค์โห่ร้องเปรมปรีลูกสาวของพระองค์คนนี้หายไปแต่กลับมาแล้วตายไปแต่กลับเป็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเธอกลับสู่อ้อมกอดของพระบิดาผู้ทรงรักเธออย่างที่สุดวันนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดให้ลูกสาวของพระองค์คนนี้ยึดมั่นในทางของพระเจ้าตลอดวันคืนในชีวิตของเธอขอพระองค์ทรงฉีกกรรมฐานคำแช่งสาปทุกชนิดที่ผูกมัดเธอในอดีตจากนี้ไปเธอจะเป็นอิสระเธอจะมีชีวิตใหม่ในพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงสอนเธอจูงมือเธอนำทางเธอให้ชีวิตของเธออยู่ในทางของพระเจ้าตลอดวันคืนแห่งชีวิตขอบคุณพระองค์อธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนให้เราตบมือต้อนรับพี่น้องนี้นะครับขอบคุณพระเจ้ายินดีต้อนรับสู่ครอบครัวของพระเจ้านะครับเราจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรการประชุมด้วยกันให้เราชูมือขึ้นด้วยกันสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรสรรเสริญพระเจ้าเราประชากรสรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตรสรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์อให้เราบอกกันและกันสัก5คนดีไหมครับจงมองดูที่พระเยซูจงมองดูที่พระเยซูจงมองดูที่พระเยซูขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ